คนไทยเราเนี่ยถ้าไปฟังใครพูดมาก็เชื่อแล้วฟังฝ่ายสนับสนุนก็เชื่อแล้วฟังฝ่ายไม่สนับสนุนก็เชื่อแล้วฟังนายกพูดก็เชื่อแล้วครับพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าอย่าให้ไปเชื่อใครตามหลักกาลมสูตรใช่ไหมครับต้องพิจารณาด้วยตัวเองใช่ไหมฮะนายกไม่เสนอโปรดเกล้าบอกอ้างต้องรอคดีคดีอะไรคดีที่เกี่ยวกับรถหรูหรือเปล่าครับที่เป็นประเด็นในการท่านเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่าครับท่านเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแล้วคุณลองคิดดูก็แล้วกันพระหรือชาวบ้านเนี่ยครับอายุ90กว่าเนี่ยครับนะยังสมเด็จวัดปากน้ำท่านบวชมาตลอดใช่ไหมท่านไม่รู้หรอกเรื่องรถเถื่อนเป็นยังไงการนำเข้าเป็นยังไงการจดประกอบเป็นไงการเสียภาษีเป็นไงเป็นไม่รู้ครับท่านบวชพระคนมามีจิตศรัทธามาถวายท่านก็ท่านรับเป็นพระใช่ไหมครับแต่ท่านไม่ได้เก็บไว้ตัวเองท่านก็ไปบริจาคสมเด็จช่วงผมก็เห็นท่านครับไปสร้างนู่นสร้างนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะน่าหลายหลายร้อยล้านเลยนะครับผมก็ไม่ได้ติดตามไปที่ไหนบ้างนะถ้าติดตามจะมายกตัวอย่างให้ฟังใช่ไหมทีนี้ท่านก็รับมาท่านไม่รู้หรอกเรื่องเหล่านี้เป็นไงนี่เรื่องของโลกครับแล้วมันจะมีเจตนาไหมครับกฎหมายเนี่ยนะจะกระทำความผิดต้องมีเจตนานะนอกจากนะกฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทและให้ลงโทษยกตัวอย่างอย่างขับรถชนผู้อื่นโดยประมาทมีความผิดตามกฎหมายอันนั้นเขาจะระบุไว้ชัดเจนเลยว่าประมาทก็ผิดนะครับแต่ถ้าเรื่องอื่นที่กฎหมายไม่ระบุว่าประมาทเป็นความผิดนะก็ต้องพิสูจน์เจตนาให้ได้นะ อย่างรถนี่ก็ถวายท่านก็ไม่ได้ไปขับเหมือนหนุ่มๆไอ้ที่ตั้งใจลักลอบหนีภาษีแล้วก็มาขับพาสาวนั่งโชว์อะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็เข้าพิพิธภัณฑ์ไปใช่ไหมครับเรื่องต่างเหล่านี้นะไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรนะแล้วก็ไม่ใช่มีคันนี้คันเดียวเนี่ยครับมีหลายคันเท่าที่ผมดูจากรูปจากหนังสือพิมพ์ก็มีหลายคันอยู่ท่านก็เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนศึกษาครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดเลยนะในอย่างที่นายกมาพูดเนี่ยนะครับบิ๊กตู่ประกาศชัดรอคดีจบถึงจะตั้งสังฆราชเนี่ยครับนะคดีอะไรผมอยากจะรู้ครับมันยังไม่มีคดีนะท่านไม่ได้เป็นผู้ต้องหานะครับอยู่ระหว่างการสืบสวนไม่ได้เป็นจำเลยครับยังไม่ได้มีการแจ้งจะบอกว่าเฮ้ยผ้าไม่สวยถ้าไม่สวยครับมันไม่สวยยังไงนะไปดึงท่านเข้ามามากกว่าครับความจริงเป้าเนี้ยมันต้องไปดําเนินคดีกับไอ้ผู้ที่สมมุติผมไม่รู้มีการลักลอบนําเข้ามาหรือเปล่าหนีภาษีศุลกากรมาหรือไม่มันต้องไปดําเนินคดีพวกนั้นนะให้เสด็จน้ําซะก่อนถูกมั้ยครับไม่ว่าเรื่องการนําเข้านะไม่รู้ว่าการประกอบรถเอาชิ้นส่วนเอาอะไรประกอบใช่มั้ยไม่ว่าเรื่องการจดทะเบียนใช่ไหมครับการเสียภาษีแล้วก็มาจดทะเบียนครับนะท่านไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยนี่ไอ้พวกนั้นทำหมดนะท่านก็รับจากพระนะที่ไปซื้อมาครับพระที่ไปซื้อมาถวายท่านเนี่ยก็ซื้อมาแบบอะไรถูกกฎหมายคือมีทะเบียนแล้วครับผมว่าพระท่านก็ใช้ได้นะหลวงพี่อะไรผมก็ไม่รู้จำไม่ได้นะพระท่านก็ใช้ได้ใช่ได้บอกเหมือนกับว่าถ้าไม่ถูกกฎหมายฉันก็ไม่ซื้อนะครับถูกกฎหมายท่านถึงซื้อใช่ไหมก็ถูกกฎหมายก็คือจดทะเบียนราชการจดทะเบียนให้แล้วกรมการขนส่งจดทะเบียนให้แล้วครับท่านก็ซื้อมาแล้วก็มาถวายจะถวายด้วยวัตถุประสงค์อะไรผมไม่ทราบสมเด็จท่านก็ลูกศิษย์ถวายใช่ไหมท่านก็นำเข้าพิพิธภัณฑ์ไปก็แค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยนู่นต้องมาจุดเริ่มต้นไม่ใช่มาเริ่มเจาะตรงปลายทางเนี่ยที่ผู้ครอบครองเป็นข่าวตรงปลายทางเนี่ยนะแต่ไอ้เป็นต้นทางไม่เห็นเป็นข่าวเลยครับผมว่าวิธีการดำเนินคดีมันพิกลนะและ DSI เนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะผู้ใต้บัญชาแล้วมันตียุติธรรมใช่ไหมครับแล้วมันตียุติธรรมอยู่ใต้นายกใช่ไหมมันก็ดำเนินเรื่องไปเพื่อให้เข้าดูประเด็นมาทางเนี้ยนะความจริงเนี่ยDSI ไม่ต้องไปสอบไปจับกุมดำเนินคดีไอ้พวกนำเข้าพวกประกอบพวกจดทะเบียนมันถูกไม่ถูกไปเอาตรงนั้นให้ชัดดำเนินคดีพวกนั้นซะก่อนครับแล้วถึงมาถึงตรงนี้นะนี่มันเอาปลายทางไม่เอาต้นทาง